โตต้าไทยพรีเมียร์ลีกคู่2ทุ่มที่บ้านของ BEC เทโลศาสนะครับที่สนามโดยคุมสั้นหาครับดักแล้วโดยจะโต้เร็วข้างตัวแต่ปั๊มได้เปรียบอดิศักดิ์รอคุมสั้นหาช่องเจอแล้วครับลูกนี้ก็1ประตูต่อ0ของอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหเฉียบขาดมากครับนาที12นะครับอดิศักดิ์ไกรสอนซัดให้ BC ออกนํา 1-0 ครับมีกิลเบิร์ตคุมสั้นวิ่งทําทางไปให้นะครับทางซ้ายครับเต้าตัวดึงขวาแล้วโยกมีปั๊มหลอก1ทีแล้วยิงครับดูครับดึงสวยงามมากครับเดียกิเต้ซ้ายพิทักษ์พงศ์เปิดยาขึ้นหน้ามีโฉบอดิศักดิ์โฉบมาโฉบแล้วให้ลังสรรค์เพื่อจังหวะเดียวครับมาดูจังหวะของอดิศักดิ์หนีได้หนีข้างในไปรอแล้วข้างในหาตัวแล้วไม่มีตัวแรกไม่มาให้กับชนาธิปโอ้โหไม่แม่นครับลูกนี้เฮาซาหาจนเจอแต่ว่าตัวยิงของชนาธิปโอ้ผ่านมา6เกมในลีกยังไม่มีประตูในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับชนาธิปสงกระสินซ้ายแล้วบอลยิงหักมากเกินไปครับโอ้โหประตูที่2ยังธนบุญเปิดพุ่งมาแม่นกับคุมสั้นลงพื้นได้คุมสั้นเบิ้ลเล่นกับลังสรรค์ไปให้อดิศักดิ์ไกรสอนวางด้วยซ้ายลูกนี้ต้องบอกว่าน่าจะแฉลบนะครับครับการมาคุมสร้างขยับเป็นลังสรรค์ที่ได้เล็งและทะลุกำแพงโอ้โหหมดจดเหลือเกินสามเหลี่ยมดิกนะครับ2ประตูต่อ0โดยลังสรรค์วัชชัยโชคได้ประตูที่2อย่างที่พวกเขาต้องการครับครึ่งหลังออกสตาร์ทมาแล้วเร่งธีรักเกิดพุทธายืนนั่นแหละครับดูครับยิงจัดใส่เลยครับโอ้โหเสียบใส่สามเหลี่ยมขนาดนี้ไม่รู้จะไปยังไงทันแล้วครับดูครับสามเหลี่ยมแบบ 100% เต็มนะครับดูครับเช็ดจะสามเหลี่ยมมากกว่านี้ได้ยังไงอีกแล้วนะครับโอ้โหหันโค้งไปทางเสา2มีตัวขึ้นมาแล้วโอ้โหน่าจะเป็นธนศักดิ์แหละครับที่ขึ้นมาโหลูกนี้กดไม่ลงยังไม่ได้ประตูที่3แล้วครับครับมีลอยมา2คนนะครับพนมกรเก็บได้หลายต่อซ้ายมาดูซ้ายของพานุพงษ์อานุพงศ์พลสาโยกโยกเปิดมาเข้ามาแถว2งัดตรงนี้โอ้โหไม่เต็มครับบอลมันย้อนหลังไปหน่อยเป็นสุภกิจเนียมคงครับของ TOT ดูจังหวะขึ้นมาจากทางซ้ายครับบอลทะลักมาถึงแต่มันต้องเอี้ยวตัวยิงเลยครับบอลมันย้อนหลังไปหน่อยดูครับเนี่ยต้องมาเอี้ยวยิงแล้วโดนเหลี่ยมไม่ดีครับซ้ายของวีระเปิดยาวขึ้นหน้าได้ยาก็โดนดักไว้โดยรังสรรค์แล้วเข้าชาชิปไฮอาครับมาดูอีวานบอสโควิสเอียงโอ้โหเอียงแต่ไม่เข้ากรอบครับยังปิดเกมนี้ไม่ได้โอ้ถ้า 3-0 นี่ก็น่าจะปิดกล่องแล้วตัวนะครับให้มาไม่ล้ำครับเอียงยิงซ้ายแต่หลุดเสาแรกโอ้โหดูครับอีวานบอสโควิชนี่พลิกหนีคาวมูระมาได้แล้วนะครับแต่ให้บอลออกซ้ายแล้วบอลมันย้อนหลังเพื่อนนะครับเลยทำเร็วไม่ได้สรรเปิดโค้งทั้งโฉบ2โฉบมาแล้วครับโอ้โหแต่โดนไม่เต็มอดิศักดิ์ไกรสอนครับที่โฉบมาเหมือนจะพยายามแต่บอลเป็นเหลี่ยมเข้าหาทางฝั่งของTOTมากกว่าเราดักได้ที่ธีรพลให้ชนะที่ปั่นโค้งตรงตัวนี้และเกิดพุทธาครับยังไม่ได้ถูกมาที่พนมกรให้เยนัทเปิดใหม่เปิดทีนี้มาดูว่าการขึ้นโค้งโอกาสมาแล้วครับสุภกิจเนียมคงแต่ว่าโดนไม่ดีครับทางขวามีขยับมีแต่บอลมันลึกโอ้โหจังหวะนี้เกือบโอ้โหเกือบเสียท่าครับอ่านเกมนี้ของทางวิทักษ์พงศ์อ่านไม่ถูกครับโชคดีที่ไม่เสียประตูตีไข่แตกเวลาก็หมดแล้วครับโอ้โหลูกขยันเกือบไปครับมีลูกขยันแต่ว่าโอ้โหเกือบแล้วครับบอลยาวขึ้นหน้ามาแล้วก็จบเกมเป็นว่า BC เทโลศาสนะกลับมาได้ครับครับก็เอาชนะ TOTSC ได้2ประตูต่อ0นะครับจากประตูของอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็ฟรีคิกของรังสรรค์วัชชัยโชคเก็บ3คะแนนได้ครับสำหรับ BC ครับส่วน TOT นาทีแล้วปลดล็อก3แต้มได้เกมนี้กลับมาแพ้อีกครั้งหนึ่งครับครับต้องตามต่อว่าพรุ่งนี้อีก4คู่ที่จะลงเล่นทางทูชั่นก็จะถ่ายทอดสด